แล้วพอปีหน้า66เนี่ยการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวซึ่งมันผมไม่คิดว่ามันจะมาช่วยปีนี้เท่าไหร่เลยนะครับ มันน่าจะมาครึ่งหลังปีนี้แล้วไปช่วยปีหน้าซึ่งเวลาท่องเที่ยวมาเนี่ยมันไม่ได้ช่วยแค่รายได้ท่องเที่ยวจริงๆแล้วเวลาท่องเที่ยวต่างชาติมาทั้งหมดมันช่วยภาคของด้านการบริโภคด้วยอีกท่านหนึ่งที่มองว่า 1,800 จุดไม่ง่ายนะคะแต่ว่าไปได้เพราะอะไรนะคะคุณกิตพลไพรไพศาลกิจนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบร. UOB เคเหียนประเทศไทยจำกัดมหาชนพูดถึงเรื่องของโอกาสไทยไปแตะ 1,820 จุดเขาใส่เรื่องของโมเมนตัมทางเศรษฐกิจการฟื้นตัวเขาบอกว่าในยุโรปเนี่ยอาจจะเจอเรื่องของภาวะหยุดชะงักได้แต่ในเอเชียเพิ่งเริ่มต้นดังนั้นการฟื้นตัวจะชัดเจนฟันโฟนะคะอันนี้สำคัญเพราะว่าในรอบ10ปีคุณกิตพลบอกไม่เคยเชียร์เลยว่าฟันโฟจะมาไทยแต่ครั้งนี้เป็นสัญญาณจะมานะคะเพราะว่าถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการซื้อติดต่อกันตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ต่างชาติซื้อหุ้นไทยไป70,000ล้านบาทจากที่ขายตลอดเป็นระดับ500,000กว่าล้านบาทนะคะส่งผลทำให้เริ่มเห็นในปีนี้และจะชัดเจนในปีหน้าหลังไทยเปิดประเทศบูมท่องเที่ยวดังนั้นหุ้นที่น่าสนใจสำหรับ UOB นะคะนี่แหละค่ะก็จะคล้ายๆกันก็คือกลุ่มค้าปลีกกลุ่มเขียวข้องกับโฆษณาแล้วก็กลุ่มค้าเรียกว่าการเดินทางหรืออย่าง OR แล้วก็ท็อปเรื่องของปิโตรเคมีราคาปิโตรที่ขึ้นนะคะมีตัวตัวนี้วันนะคะเอ็นเตอร์เทนใช่ค่ะเรื่องของโฆษณาที่เข้ามาแมคโครแล้วก็ CPN นั่นเองค่ะเอาไปฟังเสียงของคุณกิตพลกันเลยค่ะยังมองว่าสถานการณ์โดยรวมน่าจะค่อนข้างดีนะครับก็วันนี้ไม่แปลกครับเพราะว่าเราขึ้นมาพอสมควรจากช่วงปีที่แล้วนะครับครับถามว่าจริงๆแล้วภาพของปีนี้เนี่ยทำไมมุมมองของเราถึงมองว่าน่าจะดีเรามองว่าปีนี้สิ่งที่เรานิยามตลาดเนี่ยเรานิยามมันว่ามันเป็น normalization ก็คือการกลับเข้ามาสู่ภาวะปกตินะครับอะไรที่มันเคยแย่เกินไปวันนี้ก็มีโอกาสจะสะท้อนภาพที่ดีขึ้นอะไรที่มันดีเกินไปมีโอกาสที่จะแย่ลงมาถามว่าภาพตรงนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือเราจะเห็นแล้วว่าภาพของการฟื้นของเซอร์วิสเซกเตอร์เนี่ยมันเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับวันนี้เราอาจจะเห็นภาพเนี้ยมันเริ่มชะลอลงในฝั่งของเศรษฐกิจที่มันเป็นตลาดที่มันพัฒนาแล้วนะครับแต่ถ้าเรามาดูตลาดในฝั่งของด้านเอเชียเองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วภาพของการฟื้นตัวเศรษฐกิจเองเนี่ยมันเพิ่งมามีโมเมนตัมที่ดีขึ้นในช่วงประมาณสักช่วงปลายปีที่ผ่านมาในฝั่งของด้านอาเซียนในฝั่งของด้านเอเชียเองเนี่ยโดยรวมน่าสนใจครับเพราะว่าเราเพิ่งมาฟื้นเราอาจจะคุมโควิดได้ไม่ดีในช่วงแรกแต่ว่าพอทุกอย่างมันคุมได้ดีขึ้นในช่วงปลายปีเนี่ยครับเราเลยมาเห็นการฟื้นตัวที่มันเริ่มมาเกิดขึ้นซึ่งโมเมนตัมตรงนี้มันจะเห็นผลชัดเจนมากๆในช่วงของประมาณครึ่งแรกปีนี้นะครับแล้วพอปีหน้า66เนี่ยการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวซึ่งมันผมไม่คิดว่ามันจะมาช่วยปีนี้เท่าไหร่เลยนะครับมันน่าจะมาครึ่งหลังปีนี้แล้วไปช่วยปีหน้าซึ่งเวลาท่องเที่ยวมาเนี่ยมันไม่ได้ช่วยแค่รายได้ท่องเที่ยวจริงๆแล้วเวลาท่องเที่ยวต่างชาติมาทั้งหมดมันช่วยภาคของด้านการบริโภคด้วยนะครับก็หุ้นที่เราเลือก5ตัวเราเลือกอะไรนะครับตัวแรกเลยเนี่ยเราเลือกตัวของด้าน CPN นะครับเรามองว่า CPN เองเนี่ยภาพของด้านการปล่อยเช่าสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยจะเริ่มเห็นภาพของการฟื้นตัวขึ้นที่ชัดเจนในปีนี้ตัวที่2ครับเราชอบแมคโครนะครับแมคโครเนี่ยเรามองเขาเป็น2ขาก็คือเป็นทั้งขาของค้าปลีกและขาที่มันมีเอ็กซ์โพเชอร์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในภาพใหญ่ๆแมคโครเองดูน่าสนใจมากๆแล้วก็น่าจะมีการเติบโตที่เด่นในกลุ่มนะครับตัวที่3เราชอบ One Enterprise นะครับ One Enterprise เนี่ยเป็นหุ้นในกลุ่มบันเทิงก็หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมปีนี้เราจะมาบันเทิงอะไรกันมากมายแต่จริงๆแล้วบันเทิงเนี่ยเป็นธุรกิจหนึ่งซึ่งเม็ดเงินโฆษณาเนี่ยมันโตมากกว่า GDP อีก2ตัวอาจจะโน้มเอียงไปทางคอมมูนิตี้นิดหนึ่งก็คือตัวที่4เนี่ยเราเลือกเป็นท็อปนะครับขาดสุดท้ายนะครับก็คือตัว OR นะครับ OR เป็นสถานีบริการน้ำมันซึ่งเราคิดว่าก็น่าจะเห็นปริมาณการใช้ที่มันฟื้นตัวตามด้วยนะครับก็มองทั้ง5ตัวเนี่ยครับเราคิดว่าอยู่ในระดับราคาที่ซื้อได้เลยหรือว่าถ้าจะมีอัพ